คมเองเปิดบ้านค่ายกิเลนพยช้างขาวเจ้าเกาะจบสกอร์ไม่คมเองเปิดบ้านค่ายกิเลนพยองเกมไทยลีกช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ทีมน้องใหม่แม้ว่าจะมีโอกาสลุ้นประตูหลายครั้งแต่ว่าไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูเมืองทองก่อนพ่ายคาบ้านเกมไทยลีกช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ทีมน้องใหม่รีโวไทยลีก 2023-24 ที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยการลงสนาม9นัดเก็บได้12คะแนนรั้งอันดับ9มีโปรแกรมเปิดสนามกีฬากลางจอตราดรับการมาเยือนของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดอันดับ12เมื่อวันที่6พฤศจิกายนเริ่มเกมเจ้าถิ่นที่ทำผลงานในบ้านได้อย่างร้อนแรงแต่ไม่เร่งเกมบุกเข้าใส่พยายามเล่นให้รัดกุมพร้อมกับหาจังหวะโต้กลับเร็วส่วนเมืองทองแม้ว่าจะเปิดเกมรุกมากกว่ายังหาโอกาสจบสกอร์ไม่จะแจ้งโดยมีลุ้นแบบจะแจ้งจากการหม่งของสเตฟานชาโปวิชยังติดเซฟผู้รักษาประตูตราดจากนั้นฝนเริ่มตกลงมาและเป็นเมืองทองที่ทำเกมบุกได้ไหลลื่นขึ้นได้โอกาสลุ้นประตูหลายต่อหลายครั้งกระทั่งนาทีที่40ได้บุกขึ้นมาทางขวาบอลอยู่ที่วีระเทพป้อมพันโยนเข้าไปในเขตโทษสเตฟานชาโปวิชได้หม่งบอลพุ่งมุดเบียดเสาแรกเข้าประตูไปให้เมืองทองนำตราด 1-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังเจ้าบ้านโหมเกมบุกเข้าใส่ทันเพื่อหวังตีเสมอและได้ลุ้นจากลูกหม่งของคอเก้เฟลิเป้ยังติดเซฟผู้รักษาประตูนอกจากนี้ยังมีโอกาสอีกครั้งจากการหลุดเข้าไปยิงของเอวานโดปาลิสต้ายังติดเซฟอีกครั้งช่วง10นาทีแรกของครึ่งหลังเกมเป็นของตราดเจ้าบ้านเกือบทั้งหมดและมีโอกาสลุ้นหลายครั้งแต่ว่ากรกฎที่พัฒนัดดาผู้รักษาประตูเมืองทองโชว์ซูเปอร์เซฟช่วยป้องกันให้ทัพกิเลนพยองถึง4ครั้งติดอย่างไรก็ตามความพยายามของเจ้าถิ่นประสบความสำเร็จลูกเตะมุมกองหลังเมืองทองสกัดไม่ดีเข้าทางผู้เล่นตราดเปิดกลับเข้าไปอีกครั้งให้คอเก้เฟลิเป้หม่งบอลตุงตาข่ายแต่ผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วมองว่ามีการฟาวล์เกิดขึ้นก่อนตราดพลาดได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายเกมตราดโหมเกมรุกอย่างหนักเพื่อตีเสมอขณะที่เมืองทองหันมาเน้นเกมรับเหนียวแน่นอย่างไรก็ตามสุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มจบเกมตราดเปิดบ้านแพ้เมืองทอง 0-1 ยังอยู่อันดับ9ส่วนเมืองทองขึ้นไปรั้งอันดับ6ของตารางคะแนน คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญแบ่งจ่าย2รอบเริ่มวันที่1มกราคม67เมื่อวันที่7พฤศจิกายน66นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าเงินเดือนและปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยสามารถแบ่งจ่ายเป็น2รอบตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการรวมทั้งเป็นการเพิ่มอัตราเงินหมุนเวียนซึ่งจะช่วยเศรษฐกิจของประเทศอีกทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการมีความคล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้องกับสภาวการปัจจุบันทั้งนี้
ร่างพระราชกฤษฎีกาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าเงินเดือนหมายความว่าเงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นเดือนหรือที่กำหนดจ่ายตามรอบระยะเวลาอื่นภายในแต่ละเดือนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที่จ่ายลักษณะเงินเดือนเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายน2566และปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยสามารถแบ่งจ่ายเป็น2รอบตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปโดยเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายน2566ประกอบกับกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดในการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยแบ่งจ่ายเป็น2รอบโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลางEPRO จำนวน230หน่วยงานข้าราชการพลเรือนสามัญข้าราชการในพระองค์ข้าราชการรัฐสภาข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่รวมข้าราชการบำนาญข้าราชการการเมืองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครและข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีวิธีการตามความสมัครใจโดยข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสามารถเลือกการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำเป็นแบบจ่ายเดือนละ1รอบหรือแบบจ่ายเดือนละ2รอบได้ด้วยวิธีการยื่นแบบต่อส่วนราชการในกรณีที่เป็นข้าราชการสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ธ.ค. 2566และมีผลในเดือนงบค. 0.2567และลูกจ้างประจำสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กพ2566และมีผลในเดือนมีนาคม2567ยังไว้ลายนุชราถูกเลือกติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีในลีกอาชีพอเมริกาซาร่านุชราต้อมคำมือเซตวอลเลย์บอลทีมชาติไทยยุค7เซียนที่กำลังเล่นอาชีพอยู่ในวอลเลย์บอลลีกสหรัฐอเมริกาถูกเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมประจำปีหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปี2023โดยนุชราต้อมคำถูกเลือกให้เป็น MVP หรือผู้เล่นทรงคุณค่ามาแล้ว6ครั้งแบ่งเป็น MVP 1ครั้ง MVP 22ครั้งและ MVP 3อีก3ครั้ง Athlete Unlimited รายงานว่านุชราถูกเลือกให้เป็น1ใน7ผู้เล่นที่ติดทีมยอดเยี่ยมโดยรายชื่อทั้งหมดมีดังนี้เซตเตอร์นุชราต้อมคำตัวรับอิสระมอร์แกนเฮนมีหลังวินโลจอนสันหัวเสาเลอาเอ็ดมอนแคลร์เชลซีล็อกกลางมอลลี่แมคเคชโทริดิกสันข่าวแนะนำ